ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องของการทำโทรศัพท์ตกบ่อยๆแล้วอาจจะแตกอาจจะร้าวหรือต้องไปเปลี่ยนใหม่นะครับลองจดชื่อนี้เอาไว้เลยนะครับนั่นก็คือ AD Case เขาบอกว่าเป็นเคสมือถือสุดพิสดารเลยทีนะครับมีเซ็นเซอร์ในการตรวจการตกแล้วพอมันตกลงมาปุ๊บมันจะกางขาเป็นสปริงเหมือนกับใยแมงมุมเลยนะครับเหมือนขาแมงมุมลงมาป้องกันการกระแทกก่อนตกถึงพื้นเลยทีเดียวอันนี้เป็นผลงานการออกแบบของนักศึกษาวิศวกรรมนะครับจากเยอรมันนะครับในชื่อของฟิลิปเฟรนเซลเขาคิดแก้ไขปัญหามือถือตกพื้นนะครับด้วยการที่พัฒนาเคสต้นแบบที่มีขาเป็นสปริงเหมือนกับขาแมงมุมกางออกมารองรับแรงกระแทกก่อนที่จะตกถึงพื้นได้สำเร็จผลงานชิ้นนี้เข้าตาเลยครับของคณะกรรมการและเขาไปคว้ารางวัลที่ชื่อว่า German Society for Mechatronics ปี2018นี่เองนะครับมาครองย้ำอีกครั้งนะครับตัวนี้ก็คือ AD Case และได้จดเรื่องของสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับจี้ครับลองนึกภาพดูนะครับว่าโทรศัพท์มือถือของเราปกติหล่นลงไปปั๊บเราคาดหวังว่าด้านหลังน่าจะซับแรงกระแทกได้พอสมควรใช่ค่ะลงไปปั๊บถ้าลงถูกด้านนะฮะก็น่าจะยังพออยู่ในสภาพที่โล่งใจนะครับแต่ถ้าว่าใช้นิดหน่อยยังพอโอเคค่ะถ้าใช้ AD Case นี่ครับลงไปปั๊บมันจะมีขาออกมานะครับมันจะเป็นสปริงครับแล้วมันคำนวณเลยนะครับระยะที่ตกลงไปถึงพื้นประมาณแค่ไหนถึงเมื่อไหร่ลงมาปุ๊บมันจะซับแล้วมันจะลงมานุ่มๆนุ่มๆโอ้โหอันนี้สุดยอดจริงจี้จะเป็นคนนึงนะคะที่จะซื้อมาไว้ครอบครองอย่างแน่นอนค่ะมันเป็นเคสอัจฉริยะและในนี้มันยังจะมีแบตเตอรี่ในตัวด้วยมันสามารถทำหน้าที่เป็น power bank ได้ด้วยรองรับการชาร์จแบบไร้สายกับมือถือรุ่นใหม่ๆได้อีกด้วยขั้นตอนต่อไปของคนที่เป็นนักประดิษฐ์คิดค้นนักนวัตกรเขาก็จะเอาโปรเจกต์นี้ไประดมทุนบนเว็บที่ชื่อว่า Kickstarter นะครับคาดว่าในเดือนกรกฎาคมนี้อาจจะได้เห็นหน้าเห็นตานะครับส่วนมือถือที่จะใช้ได้ก็สำหรับท่านที่เป็นเจ้าของ iPhone 6แล้วก็6 Plus ขึ้นไปก็มีโอกาสที่จะทดลองซื้อราคายังไม่บอกเพราะว่ายังระดมทุนกันอยู่นะคะใช่แต่ว่าต่อให้เป็นราคาหลักพันหรืออาจจะ 2,000 บาทถ้าเทียบกับมือถือบางท่านที่ครึ่งแสนก็น่าจะคุ้มค่าใช่เลยครับใครสนใจก็รอติดตามชมกันได้เลยค่ะ